โอเคครับขออนุญาตเริ่มนะครับนะลุกแล้วอ่ะโอเคครับก็วิชาเรานะครับ High Performance Architecture นะครับถามว่าเราสนใจอะไรเราจะเรียนอะไรนะครับหรือว่าจริงๆแล้วคอร์สนี้จะเชฟออกมาเป็นอย่างไรนะครับต้องดูรายละเอียดกันนะฮะผมเตรียมสไลด์มาคร่าวๆเพื่อพูดคุยกันนิดๆหน่อยๆแล้วก็เดี๋ยวมีเปิดนู่นเปิดนี้ให้ดูนะครับก็วันนี้อยากชวนคุยครับอยากชวนคุยนะครับคำถามแรกเลยนะครับทำไมคุณถึงอยากเรียนวิชานี้คุณคิดว่าคุณคาดหวังว่าคุณจะได้เรียนอะไรอ่ะมีใครอยากตอบไหมอืมเอาพิมพ์แชทมาก็ได้ทำไมถึงอยากเรียนอ่ะถ้าไม่อยากพูดอืมไม่มีใครตอบเลยเหรอหลับกันเหรอหืมหรือลงเพราะไม่รู้จะลงอะไรดีอ๋อเลือกสองอ้าวเลือกสองทำไมก็เลือกอย่างอื่นได้เลือกอย่างอื่นได้แต่ไม่มีตัวอื่นให้เลือกนะครับมีใครอยากเรียนแบบคาดหวังมากมีอันนี้ถูกใจเหมือนกันนะบอกว่าอะไรนะเรียนคอมซิสอาร์แล้วไม่สะใจมีบางอันที่คอมซิสอาร์ไม่ได้สอนนะครับโอเคมีใครอยากต่ออยู่อื่นไหมจะได้ไม่หลับอู้อยากเรียนกับอาจารย์เกิดครับแหมเอาใจเหลือเกินโอเคขอบคุณครับ ยินดีครับมีใครอยากตอบอะไรไหมมีใครมีเหตุผลอื่นไหมอ่ะมีคิดว่าฮาร์ดแวร์มีเรื่องน่าสนใจอีกเลยลงต่อครับอ่ะยินดีครับโอเคนะครับอ่ะก็ผมจะพยายามถามตอบไปเรื่อยๆนะครับส่วนหนึ่งคือไม่อยากให้คุณนั่งหลับนะฮะแล้วก็คิดว่าอยากได้ฟีดแบ็กจากคุณด้วยนะครับจริงๆเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบคือสอนออนไลน์เนี่ยแล้วมันไม่ค่อยได้พูดคุยอย่างถ้าสอนในห้องเนี่ยผมก็จะถามในห้องมีคนยกมือตอบมีเพื่อนๆได้ยินนะครับบางทีก็เป็นการเซตโทนการเรียนไปอีกแบบหนึ่งอ่ะไม่ว่ากันก็ด้วยสถานการณ์โควิดมันก็ออกมาท่านี้นะครับโอเคคุณมีเหตุผลต่างๆนานาในการที่จะมาเรียนนะครับอยากถามว่าแล้วทำไมผมถึงอยากสอนวิชานี้ทำไมผมถึงทำให้มีวิชานี้เกิดขึ้นนะฮะจริงแล้วถ้าตอบแบบโง่ๆมึนๆนิดนึงก็คือตอนเราปรับหลักสูตรครั้งล่าสุดซึ่งตอนนั้นผมเป็นประธานหลักสูตรนะครับผมก็รู้สึกว่าเนี่ยเราแบ่งวิชาในภาคออกเป็นแขนงถ้าเกิดคุณดูดีๆเรามีกลุ่มสายฮาร์ดแวร์เรามีกลุ่มสายซอฟต์แวร์มีกลุ่มสายที่เป็นอัลกอริทึมสายทฤษฎีนะครับเราก็เลยคิดว่าเราอยากให้พวกคุณได้เชฟวิชาชีพเชฟสิ่งที่คุณอยากจะเรียนอยากจะทำเราก็เลยแบ่งออกมาเป็น5ส่วนนะครับก็เลยเป็นที่มาของวิชา5เลือก2พูดง่ายๆนะครับก็เป็นความพยายามจัดรูปแบบหลักสูตรจริงๆก็เราเรียนจากแผนการเรียนหลายๆอันที่เราเคยเห็นในต่างประเทศแล้วเราก็มาปรับให้เข้ากับของเรานะครับกับอีกอันนึงครับอีกอันนึงที่ผมทำให้มีวิชานี้เกิดขึ้นเพราะผมรู้สึกว่าผมสอนคอมซิสอาร์แล้วมันไม่สะใจผมมีเรื่องอยากพูดอยากสอนเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าด้วยคอมซิสอาร์45ชั่วโมง15สัปดาห์เนี่ยมันมิสไปหลายอย่างเหลือเกินนะครับบางเรื่องก็จะพยายามเอามาใส่ตรงนี้แล้วบางเรื่องก็จะต่อยอดออกไปอีกนะครับแต่ว่ายังไงซะวิชานี้ก็เป็นวิชากึ่งเลือกกึ่งบังคับก็เลยคิดว่าอยากจะปรับให้เข้ากับสิ่งที่คุณอยากเรียนด้วยนะครับอ่ะวันนี้ขออินโทรนิดนึงถ้าใครสงสัยอะไรพิมพ์ถามมาได้ตลอดนะครับผมพยายามเปิดหลายๆจอเพื่อจะได้ดูนะครับโอเคไปต่อนะนะครับถ้าถามคุณว่า High Performance Computing High Performance Computer Architecture คืออะไร
มีใครอยากตอบไหมผมขึ้นสไลด์นี้นำให้แต่ถ้าผมถามคุณพูดคำว่า High Performance Computer คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรผมไม่ได้นึกถึงหน้าผมเนาะผมไม่ได้เป็น represent ของ High Performance Computing ใช่ไหม RTX 3080มีใครบังเอิญไม่รู้จัก RTX 3080ไหมครับครับโอเคเรามีคนพูดถึง RTX 3080 NVIDIA DGX น่าสนใจ Super Computer Quantum Computer นะครับแล้วก็มีคนพูดถึงอะไรนะเครื่องเดสก์ท็อปของคุณด้วยนะครับโอเคถ้าให้ผมพยายามจัดกลุ่มมีอะไรนะเรามีควอนตัมมีคนพูดถึงควอนตัมนะครับมีคนพูดถึง GPU นะครับยี่ห้ออะไรสร้างมัน NVIDIA DGX อะไรปล่อยไปนะครับมีอะไรนะมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับแล้วมีคนพูดถึงเดสก์ท็อปด้วยอุ๊ยขอโทษนะครับไม่ใครนึกถึงโมบายเนาะไฮเพอร์ฟอร์แมนไฮเพอร์ฟอร์แมนไม่ค่อยเข้ากับโมบายใช่ไหมเลยว่านะครับแล้วแต่ทั้งหมดก็เป็น relative term นะฮะจริงๆแล้วถ้าถามผมถ้าให้ผมนิยามผมว่า HPC อันนี้เป็นคำย่อมาตรฐาน HPC นะครับว่า HPC คืออะไรเนี่ยจริงแล้วเนี่ยถ้าถามผมนะผมก็จะบอกว่ามันเป็นภาษาผมที่อาจารย์ผมเคยตอบผมเขาใช้คำว่า ill-defined word ill-defined word เคยได้ยินไหม ill-defined wordILL เนี่ยนะฮะ ill ที่แปลว่าป่วย define ill defined word คือเป็นคำที่ไม่มีนิยามชัดเจนเพราะถ้าคุณลงวิชา HPC แบบยุคผมเรียน10ปี20ปีก่อนไอ้เนื้อหาที่คุณเห็นเนี่ยนะจะไม่เหมือนวันนี้เลยคนละเรื่องกันเลยนะครับถ้าพูดแบบมึนๆงงๆนิดนึงนะครับอย่างคุณเรียนวิชา algorithm ถูกไหมฮะคุณเรียน arrayคุณขอโทษคุณเรียนวิชา data structure คุณเรียน array คุณอาจจะเรียนประมาณแค่สัก3ชั่วโมงอย่างมากเพื่อให้รู้ว่า array เป็นอะไร dict คืออะไร linked list คืออะไรจบแล้วก็กระโดดไปทำอย่างอื่นนะครับย้อนกลับไปผมยุคผมเรียนเนี้ย array เนี้ยก็เรียนกันเรียกว่า6ชั่วโมง10ชั่วโมงอ่ะถ้าคุณไปยุคอาจารย์สมชายนี่สอนกันครึ่งเทอมเรื่อง array วนลูปกลับไปกลับมาซ้อน array 2ชั้น3ชั้นอะไรเงี้ยนะฮะนั่นคือยุค30 40ปีที่แล้วนะครับก็จริงๆแล้วในโลกคอมพิวเตอร์ก็คือคำมันเปลี่ยนไปนิยามของคำมันเปลี่ยนไปนะครับคำว่า HPC ถ้าถามผมแต่ละยุคแต่ละสมัย High Performance ของแต่ละยุคความหมายไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่ถ้าจะพยายามเทียบถ้าพยายามเทียบนะครับณปัจจุบันนิยามที่คนพยายามให้ก็คือสมมุติเราบอกว่าเครื่องเดสก์ท็อปเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ที่คุณใช้เนี่ยนะครับเกมเมอร์ PC อะไรของคุณหรือแม้แต่ไอ้ Apple M1 อะไรของคุณตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยนะครับซึ่งน่าสนใจนะ M1 คือน่าสนใจคือมันเป็นถ้าภาษาผม Next System on Chip นะครับคือทุกอย่างแรมเริ่มบ้าบออยู่ในชิปเดียวกันหมดเลยจะบอกว่า Apple M1 เป็น High Performance Computing แบบหนึ่งก็ไม่ได้ถูกสักทีเดียวด้วยนิยามปัจจุบันนะครับแต่ถ้าเราใช้นิยามของเมื่อสัก10ปีก่อน15ปีก่อน M1 เนี่ยจัดเป็น High Performance Computing แบบนึงนะฮะแล้วไม่เป็นไรครับถ้าปัจจุบันคำที่กลางๆของ HPC ก็คือคูณพันคูณหมื่นคูณแสนคูณล้านเท่าของ PC นะครับแล้วคุณจะมองว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์เป็นไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบนึงก็คงไม่ผิดนี่คูณพันคูณแสนคูณล้านเท่านี่มันออกมาหน้าตาเป็นยังไงไอ้คอมพิวเตอร์พวกนี้เป็นยังไงนะครับก็ลองดูกันต่อนะฮะจริงๆแล้วณปัจจุบันเนี่ยคำว่า high performance computing high performance computer architecture อะไรก็แล้วแต่ที่เราคุยกันนี่นะครับถ้าดูดีๆนะครับเดี๋ยวนะคนแอดเฟซบุ๊กมีแล้วไม่ว่ากัน accept ไปหมดแล้วครับโอเคถ้าถามณปัจจุบันนะครับณปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครทำคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว CPU เครื่องเดียว
CPU ใหญ่ๆให้แล้วเรียกมันว่า high performance นะครับถ้าภาษาปัจจุบันเนี่ยคำว่า high performance เนี่ยมักจะเป็นเราเรียก parallel นะครับ massively parallel processor MPP นะอันนี้พวกคำศัพท์พวกอะไรเดี๋ยวค่อยๆมาเก็บกันนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือคุณเอาคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องมาต่อรวมกันพอเอามาต่อรวมกันมันก็เลยมีประเด็นเรื่องเน็ตเวิร์กตามมานะครับคุณต่อรวมกันคือคุณคูณจำนวนคอร์ของ CPU นะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมาอีกอันก็คือเรื่องของ storage หรือถ้า specific กว่านั้นก็คือ disk นะงั้นจริงๆแล้วถ้าพูดภาษาบ้านๆไอ้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดอันดับว่าเร็วที่สุดในโลกณปัจจุบันเนี่ยถ้าลงเข้าไปดูรายละเอียดมันก็เหมือนคอมพิวเตอร์ที่คุณซื้อมาเล่นเกมแต่ซื้อมาเป็นร้อยเป็นพันเครื่องแล้วก็มาต่อเน็ตเวิร์กรวมกันอาจจะใช้เน็ตเวิร์กสเปค0 InfiniBand อะไรก็แล้วแต่ที่ความเร็ว250กิกอะไรเงี้ยว่าไปนะครับแล้วก็ให้มันโปรเซสงานรวมกันนี่มันมีประเด็นอยู่พอสมควรนะครับคือถ้ามันมีเครื่องลักษณะอย่างนั้นหรือแม้แต่คุณเอาเครื่องมาต่อกันเอง 4-5 เครื่องหรือ10เครื่องเนี่ยคุณจะทำอย่างไรโปรแกรมมันอย่างไรใช้มันอย่างไรอ่ะนั่นก็เป็นที่มาของเนื้อหาในวิชานี้ส่วนหนึ่งนะครับเอ๊ะรุ่นคุณยังมีวิชาที่เป็นเราเรียกว่าอะไรนะdistributed system ยังมีไหม distributed system essential อะไรอย่างงี้มีไหมหรือเราหรือรุ่นคุณไม่มีละยังมีอยู่ละ distributed system ค่ะมี DSS ใช่ไหม distributed system ใช่ไหมนะครับก็บาง distributed system จริงๆก็คือจะสนใจพวก algorithm พวกอะไรจะมากกว่านะครับในขณะที่ฟังเราสนใจอาร์คิเทคเจอร์นะครับดีครับขอบคุณครับโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆมาดูกันนะครับว่าเทอมนี้เราน่าจะเจออะไรบ้างในวิชานี้นะครับแน่นอนละถ้าเดาเร็วๆเรามีวิธีการประกอบให้ได้คอสูงๆมีวิธีการเอาเครื่องมาประกอบกันให้ได้ดิสเยอะๆนะแล้วจะบริหารจัดการไงให้ virtually มันเหมือนเป็น resource pool ก่อนที่เราใช้ได้นะครับถามนะครับคิดว่ามันมีงานแบบไหนหรอที่เราต้องการไอ้เครื่องบ้าพลังขนาดนี้คำนวณได้เป็นล้า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 นเพตาฟลอปเอ็กซ์ซอฟฟลอปโดยซ้ำไปในปัจจุบันนะครับถ้า10ปีที่เราเรียกว่าเพตาฟลอปรู้จักเพตาใช่ไหมเรามีอะไรนะคุณน่าจะรู้คำพวกนี้อยู่แล้วใช่ไหมมันมีเมกะใช่ไหมกิกะฮะเทอร่าฮะแล้วต่อจากเทอร่าเป็นเพตะแล้วก็มีเอ็กซ่านะครับก็เราอยู่ในยุคที่สนใจแถวๆเนี้ยคือตัวเนี้ยเลยมาพักนึงละนะครับคิดว่ามีงานแบบไหนที่เราต้องการให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ขนาดนั้นผมแอบใบในสไลด์ผมมีอะไรนะโอ้มีดีตอบชอบมีอะไรนะ physics simulation genomic analysis monte carlo simulation นะครับจริงผมมีช่วยงานฟิสิกส์อยู่ภาควิชาฟิสิกส์เนี่ยฮะก็เอาเครื่องมาต่อคลัสเตอร์เนี่ยนะครับพยากรณ์อากาศดีครับนึกถึงอะไรอีกMachine Learning AI นะครับเคยรู้จัก AlphaGo ใช่ไหม AlphaGo นะฮะ AlphaGo ที่อะไรนะของ Google ทำมาแข่งโกะแล้วเป็นแชมป์โลกนะครับถ้าถามผมนะผมไม่นับถือ AlphaGo เลยนะครับเพราะอะไรรู้นะครับคุณคิดว่า AlphaGo อ่ะข้างหลังอ่ะมีกี่คอร์มีกี่เครื่องและใช้ไฟเท่าไหร่นะครับไอแชมป์โลกที่เป็นคนเนี่ยกินข้าว1จานมันเล่นโกะได้ทั้งเกมไอ้นั่นน่ะมันใช้ไฟเท่าไหร่เพื่อจะมาชนะคนงั้นถ้าถามผมบอกว่าอัลฟาโกเอฟฟิเชียนหรือเปล่าผมตอบว่าไม่ฉลาดหรือเปล่าก็พอรับได้นะครับ large scale animation โอเคนะครับพยากรณ์อากาศจริงๆแล้วมีหลายอย่างเยอะกว่านั้นนะฮะนะครับผมไปช่วยงานที่ฟิสิกส์อยู่นะครับฟิสิกส์ภาควิชาฟิสิกส์ของคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยเค้า
ขามีงานที่เขาทำกับเซิร์นนะครับไอสถาบันนิวเคลียร์ของยุโรปนะครับผมก็ไปช่วยตรงนั้นนะครับก็คุณอาจจะไม่ทราบแต่จริงๆแล้วในจุฬาเรามีถ้าบอกอยากไปเครื่อง600คอคือผมมีให้คุณใช้ได้ถ้าจะใช้จริงๆนะครับแต่ไม่ได้ใช้คนเดียวนะแบ่งกันหลายคนนะครับแต่เรามีระดับเนี่ย600คออยู่ดิสเป็นระดับเพตาไบต์เนี่ยเรามีนะครับจริงๆแล้วครับถ้าย้อนกลับไปตอนที่สมัยผมเรียนปี2001เกิดยังเกิดปีอะไรกันเนี่ยพวกนี้รหัสเท่าไหร่นะ60นะ60นี่มันเกิดปีอะไรวะ061นี่เกิดปีอะไรก็ต้องย้อนหลังไปเท่าไหร่18ปี1999โอเคครับเกิด1998 1999โอเคนะครับอ่ะก็ประมาณช่วงที่คุณเกิดปี2000นะครับก็เป็นช่วงที่ผมเรียนโทเรียนเอกอยู่ง่ายๆนะครับจริงๆแล้วครับตอนนั้นถ้าพูดถึง High Performance Computer ทุกคนจะนึกถึงอารมณ์ประมาณ Vector Processor ทุกคนผ่าน COMSYS R มาแล้วรู้จัก Vector นะครับก็พูดง่ายๆ GPU 1ตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกนั่นแหละคือ High Performance ละนะครับปรากฏว่ามีคนเขาคลอดงานตีพิมพ์หนึ่งอันชื่อเนี้ยอยู่หน้าถัดไปแต่เขาบอกว่าเราต้องการเพตาสเกลเราต้องการเพตาสเกลตอนนั้นอยู่ระดับเทอร่าฟล็อปนะครับตอนนั้นอยู่ที่เทอร่าแล้วนักคอมพิวเตอร์วิศวกรคอมพิวเตอร์อย่างคุณอย่างผมเนี่ยนะครับคนในคอมพิวเตอร์ไซน์คอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์นี่ก็บอกว่าก็มีแค่นี้ก็เหลือพอแล้วจะเอาคอมเร็วๆกว่านี้ไปอีกทำไมนะครับปรากฏว่าครับมีงานตีพิมพ์ออกมา1อันในปี2001คนที่ตีพิมพ์ไม่ใช่นักคอมพิวเตอร์เป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์บอกว่าถ้านักคอมพิวเตอร์ไม่สร้างไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์คอมพิวเตอร์ที่เหยียบหลักเพตาฟล็อปได้นะ10ปีต่อไปนี้โลกจะล้าหลังนะครับพอพูดโทนเนี้ยนะฮะภาษาอังกฤษตรงนี้คุณอยากรู้ไปนั่งอ่านเองนะครับปัจจุบันปี2020โอ้โหสะใจมากจริงๆแล้วคุณโชคดีมากที่คุณได้เรียนตอนคุณเห็นทุกอย่างมันผ่านไอ้เรื่องเพี้ยนๆหลายๆอย่างแต่ก็อาจจะเป็นโชคร้ายของคุณคือเกิดในยุคที่เจอโควิดใช่มั้ยนะครับเราเลยอะไรตรงนั้นมาพอสมควรแล้วก็มีบัสเวิร์ดแถวๆนี้งอกมาเต็มไปหมดเลยถ้าถามผมก็ไม่ได้ครอบคลุมนะฮะนะครับแต่ว่าตอนที่ปี2001เขาพูดประโยคเนี่ยเขาบอกว่าฉันต้องการเพตาฟล็อปคอมพิวติ้งนะครับภายในปี2010นะฮะเขาเขียนเปเปอร์นี้ออกมาเลยเขียนงานวิจัยนี้ออกมานะครับชื่อเนี่ย The Quest for Petascale Computing นะครับไปลองอ่านเล่นดูได้นะฮะอยู่ใน IEEE สักเล่มนึงจำไม่ได้ละนะครับจริงความน่าสนใจอย่างหนึ่งของการเป็นนิสิตจุฬาคือคุณไปเสิร์ชที่หอกลางแล้วคุณสามารถโหลดไอ้เปเปอร์ที่ปกติต้องซื้อตรวจได้ฟรีนะครับพวกงานวิจัยต่างๆให้ใครสนใจนะฮะเขามีลิสต์ออกมาเพียบเลยครับ ลิสต์ออกมาเพียบเลยเน้นอีกทีว่าอันนี้ผมเอาของเก่ามาเล่านะแต่เพื่อให้คุณเข้าใจว่าคำว่า High Performance เนี่ยมันถูกรีเชฟในยุคนั้นนะครับถูกเขย่าครั้งใหญ่ๆในยุคนั้นประมาณปี 2000-2001 เนี่ยนะครับจนออกมาเป็นสิ่งที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับเขาบอกว่ามีอันไหนแปลไม่ได้มีไหม Nuclear Weapon Steward นะครับนำวิถีอาวุธนิวเคลียร์นะครับ Cryptology ก็พวก Encryption Decryption อะไรเงี้ยนะครับพวกโมเดลอากาศตะกี้ก็มีคนตอบพยากรณ์อากาศใช่ไหมโมเดลอากาศนะครับพยากรณ์อากาศ 3D Molecularปกตินะครับ Severe Storm ออกแบบเครื่องบินอะไรเงี้ยนะครับยานอวกาศ Nanotech นะครับระบบอะไร Spacecraft ยานอวกาศอัจฉริยะอะไรเงี้ยใครชอบดู Star Trek คงเคยมีไอเดียบ้าง Real Time Medical Imaging นะครับ
นะครับ medical imaging รวมทุกอย่างฮะเอ็กซเรย์อะไรรวมหมดเลยนะครับปัจจุบันพวกนี้ทำได้เกือบเยอะละเยอะละไม่หมดแต่เยอะละนะครับผมขอเล่าอันหนึ่งที่อาจจะเผื่อจะทำให้คุณเข้าใจว่ามันคืออะไรเคยรู้จักโปรตีนโฟลดิ้งไหมมีใครเคยได้ยินว่าโปรตีนโฟลดิ้งใช่ไหมเคยได้ยินไหมฮะโปรตีนโฟลดิ้ง PROTEIN แล้วก็โฟลดิ้งรู้จักครับมีรู้จักอยู่คนเดียวอ่ะเคยได้ยินอ้าวงั้นขออนุญาตเล่านิดนึงแล้วกันนะฮะเล่านิดนึงแล้วกันนะครับจริงๆโปรตีนหรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันมีสตรัคเจอร์ของมันนะครับหรือ DNA อะไรเงี้ยก็จะมีสตรัคเจอร์ของมันอย่างสมมุติผมยกตัวอย่างโปรตีนก็คือกรดอะมิโนนะครับมันก็เป็นสายของอะมิโนยาวๆอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วมันก็คือคุณก็เอาถ้าเทียบตัวอักษรก็เหมือนสมมุติคุณผมเทียบง่ายๆนะเหมือนคุณมีตัวอักษร A B C D อะไรเงี้ยต่อกันแล้วมันอาจจะต่อเป็น A B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  อะไรเงี้ยนะครับลักษณะนี้นะครับแต่ว่าA ก็มีแรงระหว่างโมเลกุล B ก็มีแรงระหว่างโมเลกุลดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าจับโปรตีนนี้มายืดเป็นสายยาวๆเนี่ยเราได้แบบนี้ใช่ไหมทันทีที่คุณปล่อยปุ๊บนะครับทันทีที่คุณปล่อยปุ๊บเพื่อให้เห็นภาพนะฮะขออนุญาตนี้ผมมีกระดาษประกอบอ่ะถ้าสมมุติว่าคุณมองว่าไอ้เส้นกระดาษเนี่ยนะครับที่มันเป็นเส้นยาวๆเนี่ยมันคือโปรตีนนะฮะด้วยธรรมชาติของโปรตีนคือพอคุณปล่อยปุ๊บมันเหมือนไม่มีแรงดึงมันก็จะหดแล้วก็อย่างเงี้ยเป็นก้อนๆหนึ่งก้อนเป็นก้อนโปรตีนเอาจริงๆผมลืมนะผมควรจะตัดรูปโปรตีนมาใส่ให้ดูนะครับเวลามันเกาะเป็นก้อนที่คุณเห็นเป็นรูป DNA รูปอะไรนะโปรตีนใช่ไหมแหละนะครับเป็นเกลียวๆอะไรเงี้ยแปลกๆนะครับไอ้ก้อนๆโปรตีนนะครับก้อนๆโปรตีนเนี่ยนะฮะก็คือเวลานักวิทยาศาสตร์เขาทดสอบก็คือเขาก็จับมันมายืดแล้วก็ดูโครงสร้างมันแล้วก็ปล่อยแล้วก็ดูซิว่าแรงระหว่างโมเลกุลระหว่างอะตอมอะไรของมันเนี่ยจะทำให้มันออกมาเป็นรูปไหนมันก็จะได้ก้อนมาหนึ่งก้อนโปรตีนโฟลดิ้งนะครับงานวิจัยในการพัฒนายาหรือแม้แต่ยาโควิดถ้าเกิดคุณเคยได้ยินวัคซีนโควิดมีวิธีพัฒนาอยู่หลายแบบหนึ่งในนั้นก็คือแบบนี้ครับโปรตีนโฟลดิ้งก็คือเราไปดูว่าไอ้สายโปรตีนของตัวโควิดมันเป็นอย่างไรแล้วก็พอมันหดมันออกมาก็ดูรูปร่างสตรัคเจอร์มันแล้วเราก็พยายามสร้างโปรตีนอีกตัวนึงที่มาจับสตรัคเจอร์นี้ได้เกาะกันได้เอาไว้รักษาโรคงั้นพวกพัฒนายาพวกอะไรก็คือเล่นกับพวกนี้ครับนะครับ computational biology อะไรทั้งหลายเล่นกับพวกนี้นะครับก็คุณมันมีตอนโควิดระบาดใหม่ๆและลอกแรกเนี่ยก็ทั้ง Google ทั้ง IBM ก็เคยเอามาโปรโมทว่าจะเอา super computer มาทำโปรตีน folding หายานะครับแล้วก็จริงๆแล้ววัคซีนหลายๆตัวที่ผมไม่มั่นใจ2ตัวที่ออกมาเนี่ยมีตัวนึงที่ใช้เทคนิคโปรตีน foldingนะครับคือทำสาย RNA มาแล้วก็พยายามทำยาไปจับทำโมเลกุลโปรตีนไปจับมันเป็นวัคซีนออกมานะครับอ่ะนี่ครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ต้องใช้ High Performance Computing มาช่วยทำมาช่วยคิดนะครับก็ดังนั้นถ้ามองในเซนส์หนึ่งครับเรามีประโยชน์ของการมี High Performance Computing อยู่เพียบเลยนะครับแต่ที่น่าสนใจนะที่น่าสนใจผมก็ตั้งคำถามเนี้ยนะครับปรากฏผมไม่ใช่คนเดียวที่ตั้งคำถามว่าโปรเฟสเซอร์ผมที่สอนผมตอนนั้นก็พูดเหมือนกันในลิสต์เนี้ยหรือแม้แต่ลิสต์ปัจจุบันเนี้ยไม่มีอันไหนเป็นเรื่องคอมพิวเตอร์เลยทุกอันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์อย่างอื่นหมดเป็นไบโอเคมีอะไรเงี้ยนะครับพยากรณ์อากาศแอโรไดนามิกเมคานิกอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าเรามาดูในยุคปัจจุบันเนี้ยมีคอมพิวติ้งเพิ่มมามากขึ้นที่ต้องการ High Performance Computing โรบอติกก็มาแรง IoT ก็มาแรง Big Data ก็มาแรงอะไรเงี้ยนะฮะก็น่าสนใจดีก็คือเป็นยุคที่เปลี่ยนกลับมาแต่ถ้าถามตอนนั้นนักคอมพิวเตอร์บอกก็ไอ้เครื่องที่ฉันมีก็พอใช้อยู่แล้วนี่เอาไปทำไมอีเพตาสเกลนะครับจนนักวิทยาศาสตร์ต้องออกมาบอกทุบหัวพูดง่ายเขียนเปเปอร์นี้มาเขะหัวนักคอมพิวเตอร์ทำซะอย่างนั้นเราไม่ต้องไปไหนกันโลกนี้นะครับก็เป็นที่มาที่จุดประกาศเปลี่ยนองค์การ HPC ระดับหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้ผมมีอะไรอยากเล่าให้ดูเร็วๆนิดนึงนะครับอันนี้เนี่ยผมไปแงะมาจากเว็บ
็อป500นะครับก็คุณไปลอง Google ดูก็ได้ top500.org นะครับวันนี้เบาๆนะวันนี้ชวนคุยเล่านู่นเล่านี้ให้ฟังเนี่ยเพื่อกระตุ้นคุณให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนุกนะวิชานี้นะครับอย่างน้อยตอนผมเรียนผมรู้สึกสนุกมากนะฮะแล้วทุกครั้งที่ผมอ่านอะไรแนวๆนี้หรือผมได้สอนวิชาแนวๆนี้ผมชอบมากผมมีความสุขกับมันมาหรือผมประหลาดก็ไม่รู้นะครับโรคจิตอยู่คนเดียวหรือเปล่าไม่รู้นะครับอันนี้ผมไปเอามาจาก Top 500นะครับก็ทุกครั้งที่ผมสอนเนี่ยผมจะไปดูชาร์ตล่าสุดเขาอัปเดตเดี๋ยวนี้เขาน่าจะอัปเดตทุก4เดือนละเมื่อก่อนเขาน่าจะ6เดือนครั้งนะครับอันนี้ปัจจุบันเราปีอะไรนะ2021ใช่ไหม2021อยู่เท่านี้นะปื๊ดตรงนี้อ่ะแถวๆนี้2021อันนี้ชาร์ตล่าสุดชาร์ตล่าสุดอันนี้ก็คือ publish เมื่อเดือน11ปี2020นะครับความน่าสนใจคือนี่ครับเอาช่วงคุณเกิดปีเท่าไหร่2000นะ2000นะครับ2000นะฮะนะครับจริงๆแล้วถ้าให้ผมลากนะเปลี่ยนสีสีลากต่อปั๊บๆๆลากอย่างนี้ก่อนนะครับนะฮะถ้าสังเกตฮะถ้าสังเกตอ๋อผมควรจะลากอีกเส้นหนึ่งซึ่งบังเอิญไม่มีตรงนี้มันจะมีอีกเส้นหนึ่งอยู่แถวๆนี้แถวๆนี้แถวๆนี้ประมาณนี้อุ้ยห่างไปหน่อยจริงๆไกลเข้ามาอีกนิดนึงนะครับจริงๆแล้วผมมีอธิบายเพิ่มเติมข้างหลังนะครับแต่ว่าถ้าสังเกตคือมันมีตรงนี้นะครับแก็บนี้ประมาณ10ปีแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแปลว่าประมาณ10ถึง15ปีไอ้เครื่องที่เคยเป็นอันดับ1นะฮะเส้นสีเขียวอ๋อเส้นสีเขียวคือซ้ำเส้นนี้คืออันดับ1ขอโทษผมลากผิดประมาณ10ปีนะครับขอโทษลากผิดลองลากตรงนี้สีฟ้าสีเหลืองขอโทษโอ้ยรีบไปหน่อยนะครับใช้เวลาประมาณ10ปีมาอยู่อันดับ500นะครับแล้วก็จากอันดับ500ใช้เวลาประมาณ10ปีถึง15ปีไอ้เส้นสีเนี่ยครับที่ผมลากคือเดสก์ท็อปคุณน่าคิดนะจริงเดี๋ยวผมมีตัวเลขให้ดูอยู่ด้านหลังนะครับอันนี้ภาพเดียวกันแหละฮะแค่ลากเป็นมีเทรนด์ projection ว่ามันเป็นลิเนียเป็นเชิงเส้นนะครับแล้วก็ข้อสังเกตอีกอันนึงก็คือตรงนี้เป็น log scale ถูกไหมหมายความไงหมายความตอนที่คุณเกิดโดยประมาณเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์หรือเครื่อง top 500ลำดับที่500นะครับมี performance อยู่ประมาณเนี่ยไม่ถึง100 gigaflopอยู่หลัก10กว่านะครับถ้าปัจจุบันประมาณปีเท่าไหร่2020อยู่แถวๆนี้นะครับเครื่องเดสก์ท็อปของคุณยังเร็วกว่าไอ้ระดับที่500เมื่อ20ปีที่แล้วเลยนะครับแล้วก็ขย่งก้าวกระโดดขึ้นเร็วมากนั่นคือเหตุที่ไอ้นิยามคำว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ไฮเปอร์เฟอร์แมนซ์คอมพิวเตอร์มันชิปตลอดเวลาเพราะทุกๆประมาณเท่าไหร่เอ่ยจากนะจาก1เทราฟล็อปไป1เพตาฟล็อปใช้เวลาเท่าไหร่ครับเวลาเท่าไหร่ครับไม่เกิน20ปีนะครับนะฮะจริงๆแล้ว ถ้าสนใจไปลองเปิดดูนะครับแล้วเขาใช้ทำอะไรบ้างได้ทำอะไรบ้างนะครับก็แกนนี้ประมาณ1990แกนนี้ในปัจจุบัน2020ส่วนใหญ่นั้นปัจจุบันก็อยู่ในโลกรีเสิร์ชเยอะแต่ถ้าบางยุคบางสมัยฮะก็มีเซมิคอนดักเตอร์พยากรณ์อากาศมียุคหนึ่งพยากรณ์อากาศมาแรงมากนะครับไฟแนนซ์มาแรงมากยุคแรกๆก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่เฉพาะเจาะจง
ัจจุบันก็ใช้ทำรีเสิร์ชนะครับอาจจะนึกไม่ถึงแต่ก็มีคนถามว่าอันนี้เรามีเครื่องที่เป็น Peta Scale Exa Scale Database คุณจะเปลี่ยนไปไหมพวกงาน IT ทั้งหลายคุณจะเปลี่ยนไปไหมนะครับหรือแม้แต่งานป้องกันประเทศงานความมั่นคงงานออกแบบอาวุธคุณจะเปลี่ยนไปไหมนะครับน่าคิดนะน่าคิดงั้นส่วนใหญ่ในหลายๆประเทศก็จะมีให้ performance computing infrastructure ของตัวเองนะครับแล้วก็มีแฟกต์หนึ่งฮะที่อยากแชร์ให้ฟังเร็วๆก็คือไอ้ลำดับที่500เนี่ยไอ้ลำดับที่500ไอ้เส้นเนี่ยโดยเฉลี่ยราคามันอยู่ประมาณ1ล้านเหรียญแปลว่าถ้าวันนี้เราควักเงินออกมา1ล้านเหรียญคุณจะได้ตรงนี้แถวๆนี้มาปีหน้าก็จะตกอันดับไปถ้ามี1ล้านเหรียญทุกปีคุณก็จะได้อยู่อันดับ500โดยประมาณนะครับก็อันนี้ผมหา reference ไม่เจอเดี๋ยวผมเคยมีพล็อตเทียบเอาไว้ในอดีตครับนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมีอะไรน่าสนใจอีกเยอะฮะถ้าให้ผมลองเปิดดูเร็วๆนะครับลองเปิดให้คุณดูเร็วๆเดี๋ยวลองเปิดดูเร็วๆก็ได้นะครับจะได้เผื่อใครอยากไป explore ดูของตัวเองจะได้รู้ว่าต้องเปิดอะไรยังไงตรงไหนนี่นะครับ top 5 palette นะครับจริงๆแล้วเว็บเขามีอะไรน่าสนใจอันนี้ก็คือสถิติปัจจุบันว่าผู้ผลิตยี่ห้ออะไรก็เครื่องที่อยู่ใน top 500เป็น Lenovo ซะเยอะนะครับยี่ห้ออื่นๆก็ลดลั่นกันไปกันลงไปนะฮะที่น่ากลัวครับคือตอนนี้จีนมีเยอะมากอินเดียก็เคยมีอยู่ในลิสต์นี้อิตาลีมีนะครับญี่ปุ่นไม่เคยตกลิสต์อเมริกาไม่เคยตกลิสต์นะครับที่ผมรอมานานคือไทยแลนด์ยังไม่เคยขึ้นสักทีนะครับมีเหตุผลนี้ก็คือไม่มีดีมานด์ครับผมเคยไปประชุมกับสมาคมไทยกริดไทยอะไรทั้งหลายที่ทำให้ performance computing ของไทยจริงๆผมเคยพยายามทำให้ performance computing ในจุฬาที่แบบท็อปๆด้วยแล้วก็พบว่าเราไม่มีดีมานด์สูงขนาดนั้นนะครับจริงอันนี้มีชาร์ตที่น่าสนใจอีกหลายอย่างครับเรามี top 5 palettesนะฮะซึ่งคุณอยากดูก็ไปลองเปิดดูอันนี้ก็คืออันดับหนึ่งปัจจุบันเป็นเครื่องอันว่าอะไรวะฟูกากุฟูกากุนะครับเมื่อก่อนตัวที่เป็นอันดับหนึ่งคือเนี่ยฮะเทียนเหอจีนอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าผมสนใจตรงนี้ใครตอบผมได้ว่าแม็กพีคต่างกันไงไอ้จำนวนคอนี่ไม่ต้องห่วงนะ7ล้านกว่าคอเอาเถอะเคยทราบไหมแม็กกับพีทต่างกันไงถ้าให้เดาได้ไหมนี่แชทหายแชทไม่เจออ่ะถามครับแม็กกับพีทต่างกันยังไงใช่ตอบได้มั้ยOC คืออะไรลูกใครทราบบ้าง Mac กับ Peak ต่างกันยังไง Mac กับ Peak ต่างกันยังไงถูกใจโอเคครับคำว่าพีคพีคคือเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงสุดที่เป็นไปได้ในทางทฤษฎีแปลว่าคุณไม่รวมอะไรนะสปีดของเน็ตเวิร์กไม่รวมสปีดของนู่นนี่นั่นของเมมโมรีของอะไรที่อัดดิสที่อาจจะทำให้มันช้าลงงั้นพีคตรงนี้ฮะ500,000กว่าเทราฟลอปตัดออกมาเร็วๆก็คือ537เพตาฟลอป
ถูกไหมครับหารพันโดยประมาณนะครับแต่ max max ก็คือที่ใช้ได้จริงที่วัดได้จริงนะครับงั้นถ้าสังเกตไม่มีอันไหนแล้วครับที่ max เท่ากับ peak ทุกอันต่ำกว่าหมดแต่นั่นแหละครับก็คือ architecture ที่ดีที่แย่ก็จะตรงนี้ต่างกันเยอะนะครับไฟที่ใช้ของอันดับหนึ่ง 29,000 กิโลวัตต์ใครเคยทราบบ้างว่าเอายกตัวอย่างจังหวัดเชียงใหม่ใช้ไฟกี่กิโลวัตต์เคยทราบไหมแอป Google นะครับไม่เป็นไรผมจะเลยให้เมืองเล็กๆบางเมืองใช้ไฟเนี่ยครับประมาณ 1,000 กิโลวัตต์เมืองสมัยใหม่ก็จะอยู่ประมาณ 10,000 นะครับดังนั้นจริงๆไอ้เครื่องนี้ใช้ไฟมากกว่าเมืองทั้งเมืองนะครับโอเคอีกแฟกต์หนึ่งที่อยากโชว์อันนี้422นะ 442,000 นะฮะลองไปดูอันดับ500เด็กนี้400,000อันนี้เท่าไหร่พันต่างกันเท่าไหร่คิดหยาบๆก็จับหาร400เท่านะครับงั้นก็จะเหมือนคล้ายๆกับกราฟที่เป็นเทรนด์ที่เปิดให้ดูตะกี้นะครับมีอะไรน่าสนใจในนี้อีกหลายอย่างครับแต่ผมเน้นว่าเขาจะมีอีกลิสต์นึงฮะกรีนที่น่าสนใจของกรีนคือกรีนเนี่ยไม่ได้วัดว่าเร็วที่สุดแต่บอกว่า energy efficient นะครับถ้าคุณสังเกตก็คือ Nvidia DGX โผล่มาใช่ไหมฮะแล้วคุ้มค่าไฟพูดง่าย energy efficient gigaflops per watt เลขสวยสุดนะครับมีอะไรให้ดูในนี้อีกเยอะแยะครับเช่นอะไรนะไทม์ไลน์ใครอยากดูไปลองเปิดเล่นดูได้ก็เขาวัดกันอย่างไรเกิดอะไรขึ้นเมื่อไหร่อะไรเงี้ยนะฮะหรือไอ้สแตทตัวนี้ครับสแตทตัวนี้จริงๆคุณก็ไปดริลย่อยออกมาจับกลุ่มได้นะครับก็สนุกดีได้ความรู้ดีนะครับอันนี้กราฟที่โชว์คุณในสไลด์ตะกี้มีตัวนี้ develop over time ที่สมมุติคุณอยากรู้ว่าอะไรนะเขาใช้ architecture อะไรบ้างนะครับแล้วก็ลาก timeline ไปดูย้อนหลังเห็นไหมฮะก็อันนี้ก็เป็นศัพท์ที่คุณจะรู้ครับ cluster SIMD MP PSMP single processor ถ้าวันนี้ยังตอบไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวนั่นแหละเราต้องเรียนเพื่อให้เข้าใจว่าคำไหนเป็นอะไรนะครับขอกลับมาที่สไลด์เราโอเคนะครับจริงๆแล้วเรามีอะไรอยู่เยอะแยะมากในโลกไฮเปอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์คอมพิวติ้งแล้วก็สำคัญถึงขนาดมีคนทำเว็บจัดอันดับท็อป500เครื่องที่เร็วที่สุดในโลกนะฮะจริงแล้วอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานรัฐหรือซัพพอร์ตโดยรัฐไม่มีเอกชนอยู่นะครับถ้ามีเอกชนด้วยคุณอาจจะในลิสต์คุณอาจจะเห็น Google หรืออาจจะเห็นอะไรนะ Facebook อะไรเงี้ยที่มีเครื่องหลายๆเครื่องที่ถ้ารวมกันแล้วจะได้ performance สูงๆแต่เขาไม่ได้วัดไม่ได้จัดอันดับนะครับพอเป็นเครื่องเฉพาะเจาะจงกับงานธุรกิจเขานะครับก็อันนี้ตะกี้ที่เปิดให้ดูเร็วๆ top 5นะครับก็ตะกี้แอปเปิดในเว็บเขาให้ดูแล้วนะครับคอ7ล้านกว่าคอผมจริงๆแล้วถ้าคุณไปดูละเอียดนะฮะคุณจะพบว่าสมัยใหม่เนี่ยเครื่องพวกเนี้ยที่อยู่อันดับท็อปๆเนี่ยจะมี GPU ด้วยส่วนใหญ่จะมี GPU ด้วยเกือบหมดเลยแปลว่าอะไรแปลว่าเฮ้ย GPU เป็นเทรนด์หรือเปล่าเวกเตอร์เป็นเทรนด์ของ High Performance ใช่ไหมส่วนหนึ่งนะครับอันนี้กรีนตะกี้ก็แอบเปิดให้ดูละ NVIDIAครับส
ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เป็นไงนะครับจริงๆแล้วถ้าณปัจจุบันเนี่ยซูเปอร์คอมพิวเตอร์กับไอ้ท็อป5อะไรเนี่ยปนๆกันฮะแยกกันไม่ค่อยออกละแต่ถ้าสมัยก่อนเวลาเราพูดคำว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยอย่างนิยามยุคนึงในปี70นะครับซูเปอร์คอมพิวเตอร์จะหมายถึงเวกเตอร์แมชชีนเราก็จะมีเครื่องอย่างเงี้ยฮะที่ข้างในก็มีเวกเตอร์โปรเซสกันดึ๊ดๆๆวนอยู่ข้างในนี้เป็นวอเตอร์คูลิ่งด้วยนะครับต้องใส่น้ำเข้าไประบายความร้อนนะครับผ่านมาอีกยุคนึงเราก็จะเป็นตรงนี้ครับ MPP MPP ก็คือเอาเครื่องหลายๆเครื่องเอาโปรเซสเซอร์หลายๆตัวมาต่อด้วยกันนะครับหรืออย่างแชมป์เก่าเทียนเหอของจีนก็เป็น MPP นะครับงั้นเทรนด์ชิปไปแล้วก็คือซูเปอร์คอมพิวเตอร์ก็คือคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้นั่นแหละแค่มีวิธีการต่อวิธีการประกอบเพื่อให้มันคุยกันได้เร็วให้มันแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้เร็วนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปด้วยพอมันเป็นเหมือนเครื่องที่คุณใช้มันก็คือโปรแกรมมิ่งก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยงั้นมองในเซนส์หนึ่งไอ้คอมพิวเตอร์ที่คุณใช้อยู่อ่ะมันก็พอๆกับเครื่อง1โนดในซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในไฮเปอร์เพอร์แมนซ์คอมพิวติ้งแหละแต่สิ่งที่ทำให้มันได้เพอร์เฟอร์แมนซ์สูงๆมันเป็นเรื่องการบริหารจัดการอะไรบางอย่างการต่ออะไรบางอย่างรวมถึงการโปรแกรมมันครับตกลงที่พยายามเล่าเทรนด์มาเร็วๆนี้เราเรียนรู้อะไรบ้างอย่างแรกนะครับลำดับที่500ของในอดีตใช้เวลาประมาณ 10-15 ปีก็เพอร์ฟอร์แมนซ์พอๆกับที่ตั้งอยู่บนโต๊ะอย่างอันนี้ก็คือผมไปเอามาจาก spec.org นะครับก็เครื่องที่คุณพอจะซื้อมาใช้ที่บ้านได้ถ้าคุณสังเกตพีคเขาก็อยู่ประมาณ8กว่าๆในขณะที่ไอ้เครื่องปีลำดับที่500ของปี2010ก็30กว่าๆถ้าย้อนกลับไปอีกนิดนึง1999ถอยไปหน่อยประมาณปี2ไม่ถึง 2,000 นะฮะคุณก็จะพบว่าเลขมันใกล้กันมากนะครับงั้นคุณมีใช้แน่ๆนั่นคือจุดเปลี่ยนเหมือนกันครับตอนที่ผมกลับมาจากต่างประเทศใหม่ๆผมก็นั่งคุยกับอาจารย์วีระอาจารย์ณัฐวุฒิแหละนะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะถ้าเมื่อก่อนเราพยายามจะเรียนวิชาเนี้ยให้ performance computing หรืออะไรหัดเขียนโปรแกรมเนี่ยนะเราไม่มีเครื่องรองปัจจุบันไอ้เครื่องที่คุณใช้อยู่อ่ะมันรองบางอย่างได้นะครับเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยวิชานี้ต้องเอากลับมาสอนจริงๆก่อนตอนผมไปเรียนฮะก่อนผมไปเรียนผมจบปีประมาณเท่าไหร่ปี99ปีที่คุณเกิดนะครับวิชานี้มีอยู่ไม่ได้ชื่อนี้เป๊ะๆ High Performance อะไรสักอย่างนึงนะครับถูกแช่อยู่ไม่มีใครสอนไม่มีใครเรียนนะครับผมเรียนจบกลับมาประมาณปี2006กลับมาแล้วผมก็บอกเฮ้ยอยากสอนนะครับก็เลยไปปลุกผีมันกลับขึ้นมาพูดง่ายนะครับถามแกง่วงเวลาคุณวัดเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเครื่องคุณวัดด้วยเบนช์มาร์กใช่ไหมครับคุณคิดว่าเบนช์มาร์กของเครื่องไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์คอมพิวเตอร์หรือซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยควรจะเป็นอะไรย้อนกลับไปตอนเรียนคอมซิสอาร์คเบนช์มาร์กเราคิดยังไงนะนะคิดไงครับเบนช์มาร์คที่ดีต้องเป็นยังไงจำได้ไหมมีใครตอบฮัลโหลเบนช์มาร์คที่ดีเป็นยังไงทำไงเหมือนใช้จริงโอเคมีอะไรอีกไม่มีใครตอบนะครับก็อย่างที่เพื่อนคุณตอบมาก็ถูกก็ต้องเหมือนใช้จริงแต่ผมถามฮะแล้วคุณมีอะไรที่ใช้จริงในระดับเพตาฟอปมาลองบ้าง
ูกไหมถ้าเบนช์มาร์กของเครื่องเดสก์ท็อปคุณเครื่องโน้ตบุ๊กคุณส่วนใหญ่ก็จะไม่พ้นอะไรนะ C compiler Java compiler อะไร word processing text editing อะไรเงี้ยนะครับปิด background application โอเคอะไรก็คือวิธีวัดก็คือเราจะต้องปิด noise จากระบบอื่นนะครับนะครับแต่เอาอะไรมารันเอาอะไรมารันนะครับก็ปรากฏว่าเราไม่มี workload สำหรับมาเทสนะครับสำหรับมาเทสเครื่อง high performance computing จริงจังก็เลยต้องเป็น benchmark ที่เป็นสังเคราะห์ฮะจริงๆแล้วเวลาเราวัดเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์เราวัดด้วย synthetic benchmark สมมุติทั้งนั้นเลยซึ่งหนึ่งในตัวที่ popular คือตัว linpack นะครับจริงๆมีตัวอื่นด้วยฮะมีตัวอื่นที่ popular เหมือนกันมี Wheatstone Drystoneนะครับไม่ต้องจำครับไม่ได้เป็นรายละเอียดสำคัญอะไรนะครับแต่พวกนี้ครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณไปดูจริงๆถามว่าเขาวัดอะไรเขาวัดอะไรนะหาฟังก์ชันไซน์ทำฟาสต์ฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มคูณเมทริกอะไรเงี้ยนะครับงั้นจริงๆแล้วถ้าถามผมนะฮะก็ไม่ใช่อะไรที่คุณใช้ในปัจจุบันหรอกครับแต่มันใช้ในวงการวิทยาศาสตร์แล้วก็โค้ดจริงก็ไม่ได้รันแบบนั้นด้วยนะครับงั้นก็พึงระลึกไว้เสมอว่าเวลาที่ดูเลขต่างตรงนี้เป็นเลขจากเบนช์มาร์กสมมุติที่ไม่มีอยู่จริงนั่นเลยแล้วก็เป็นอะไรคำนวณฟลูติ้งพอยต์คำนวณอะไรนะแคลคูลัสอะไรก็ไม่รู้นะครับก็อย่าไปยึดติดมันมากนะครับแต่ในงานทางวิทยาศาสตร์ใช่มัน valid นะครับงั้นถ้าถามผมถามว่าเฮ้ยมันจริงๆแล้วมันดีกว่าไอ้เครื่องที่คุณใช้อยู่หรอผมว่าผมไม่รู้แต่มันดีกับงานเฉพาะเจาะจงบางอย่างแต่ว่าไม่เป็นไรเราสนใจโมเดลหรืออาร์คิเทคเจอร์บางอย่างแล้วเราอยากจะเอามันมาใช้ประโยชน์เราอยากรู้วิธีการโปรแกรมมันว่าถ้าฉันมีเครื่องประมาณนี้ซึ่งอาจจะไม่ต้องเป็นล้านๆคอแบบเขานะฮะเราจะใช้ประโยชน์มันอย่างไรเราจะโปรแกรมมันอย่างไรนะครับโอเคขอเปลี่ยนโหมดสมองนิดนึงปึ้งคิดนิดนึงนะครับว่าเอ๊ะไอ้วิธีคิดอาร์คิเทคเจอร์ในปัจจุบันกับวิธีคิดอาร์คิเทคเจอร์ในอดีตเนี่ยมันต่างกันอย่างไรนะครับคำว่าปัจจุบันกับอดีตจริงๆแล้วเส้นแบ่งก็อยู่ประมาณปีที่คุณเกิดเหมือนกันฮะประมาณปี2000เนี่ยนะฮะประมาณปี2000เส้นแบ่งอยู่แถวๆนั้นนะครับถ้าผมจำไม่ผิดลิสต์นี้ที่เบิร์กเลย์โพสต์ว่าเฮ้ยเราต้องมาทำพาราเรลกันใหม่แล้วนะเราต้องมาคิดใหม่แล้วนะประมาณปี2001นะครับโอเคก่อนปี2001ก่อนปี2001นะครับก่อนปี2001เนี่ยเราบอกว่า power เป็นของฟรีทรานซิสเตอร์คือของแพงหมายความไงหมายความว่าเทคโนโลยีในการทำทรานซิสเตอร์มันแพงกว่าค่าไฟถูกไหมครับถ้าคุณย้อนกลับไปชุดยุคนั้นคุณก็จะพบว่ายุคนั้นเนี่ยอาร์คิเทคเจอร์เกือบทุกอันก็จะเป็น accumulator machineรู้จักใช่ไหม accumulator machine คืออะไรฮะคืออะไรฮะ register ตัวเดียวจำได้ไหม register ตัวเดียวนะครับพอผ่านมาอีกยุคหนึ่งหลังปี2000หลังปี2000เราบอกไม่ใช่ละค่าไฟอะแพง transistor อะถูกนะครับแถวๆนี้ก็คือช่วงที่เรามีพวกมัลติคอร์ออกมาแล้วก็เป็นยุคที่โปรเซสเซอร์อาร์มเริ่มมาโดดเด่นเพราะประหยัดไฟน
นะครับอ๋อถามเล่นๆคำนี้แปลว่าอะไรพาราไดม์แปลว่าอะไรแนวคิดใช่ไหมก็ใช่ป่ะนะครับคำจำกัดความไม่ใช่ไม่ได้ผิดนะไม่ได้ผิดมุมมองมีใครคิดอย่างอื่นไหมถ้าคุณไปเปิดดิกพาราดามเขาจะแปลว่าอะไรมีคนยกมือด้วยเชิญเชิญเลยแปลว่าอะไรมีใครอยากตอบอีกไหมเราดามแปลว่าอะไรเปิดไมค์ก็ได้นะโอเคมีเพื่อนคุณบอกว่ามันคือรูปแบบการคิดซึ่งอธิบายยากในภาษาไทยใช่ครับมันเป็นคำหนึ่งที่ผมแปลไม่ได้คือผมรู้ว่ามันแถวๆเนี้ยแต่ผมไม่สามารถอธิบายด้วยภาษาไทยได้ใช่นะฮะไม่ใช่ผมคนเดียวผมเคยคุยกับอาจารย์ยันยงซึ่งท่านเกษียณไปแล้วอาจารย์ยันยงก็บอกว่าเนี่ยสมัยเขาเรียนหนังสือนะเขาก็ตั้งคำถามเงี้ยกับเพื่อนเขาที่เป็นฝรั่งเนี่ยถามว่าพาราไดม์แปลว่าอะไรนะครับปรากฏว่าเพื่อนฝรั่งตอบว่าอะไรรู้ไหมเพื่อนฝรั่งตอบว่าถ้าไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรให้เรียกมันว่าพาราดามงงดีไหมนะครับคือแนวคิดหลักการอะไรก็โอ้โหมึนๆเหมือนกันนะครับแต่นั่นแหละครับมันคือปรัชญาอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปถ้าให้ผมอธิบายผมอาจจะใช้คำนี้ปรัชญาการคิดบางอย่างนะครับที่ผมว่าใกล้สุดละโอเคไม่เป็นไรนะครับมันก็คือเทคโนโลยีเปลี่ยนปรัชญาการคิดวิธีคิดก็เลยเปลี่ยนพูดอย่างนั้นนะครับโอเคนะฮะงั้นตรงตอนแรกเราก็เลยบอกว่าเนี่ยเครื่องคอมพิวเตอร์กินไฟ200วัตต์เป็นเรื่องปกติปัจจุบันใครทำคอมพิวเตอร์กินไฟ200วัตต์ถ้าไม่ใช่เครื่องแบบมี GPU มีอะไรโดนด่าตายเลยนะครับแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีสมัยก่อนเราเรียกว่า CMOS นะครับเป็นเรื่องเทคโนโลยีของทรานซิสเตอร์พูดง่ายๆนะครับนะครับเขาบอกว่าเราจะกินกระแสไฟเฉพาะตอนที่มันเปลี่ยนลอจิกจากศูนย์เป็นหนึ่งเพราะมันต้องดึงกระแสจริงๆแล้วปัจจุบันเราก็พบว่าอยู่เฉยๆก็กินไฟเพราะมี power leak ถ้ากินถึง 40% อะไรอย่างเงี้ยนะครับยุคก่อนเราบอก unit processor ดีปัจจุบันเราบอกไม่ใช่เพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนนะครับเมื่อก่อนเวลาทำ architecture ใหม่ก็ปั๊ม CPU ออกมา1ตัวคุณอาจจะไม่ทราบแต่ว่าค่าใช้จ่ายโดยประมาณสมมติคุณออกแบบ CPU ด้วย Verilog ด้วยแล้วคุณบอกคุณอยากได้ชิปออกมา1ตัวที่เหมือน Verilog ที่คุณเขียนประมาณ1ล้านเหรียญเหมือนกันนะครับปัจจุบันเราก็ทำแบบที่เราทำเนี่ยฮะเขาก็มี FPGA ออกมาทำ CPU จำลองก่อนใน Verilog ของคุณนะครับเมื่อก่อนเราบอกว่า ALU ช้าโหลดสตอร์เร็วปัจจุบันเราบอก ALU เร็วโหลดสตอร์ช้านะครับคุณอาจจะไม่ทราบแต่ยุคปีต้นปี90 80 90เนี่ยนะครับแรมเนี่ยความเร็วอยู่ประมาณ100นาโนเซกสมมุตินะฮะถ้าแรมอยู่ประมาณ100นาโนเซก CPU จะอยู่ประมาณ180นาโนเซกคือ CPU ช้ากว่าแรมยุคนั้นนะครับแล้วก็อันนี้ฮะอันนี้คือสิ่งที่สนใจซึ่งเดี๋ยวเราจะมีครั้งหนึ่งที่เราหยิบเรื่องนี้มาคุยนะครับเมื่อก่อนเราบอกว่าเฮ้ยมีคอมไพเลอร์ดีๆอาร์คิเทคเจอร์ดีๆเราก็สามารถที่จะดึงเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาได้ปัจจุบันจะมีคำหนึ่งงอกออกมาเราเรียก ILP wall ซึ่งเดี๋ยวเรามีเทคเจอร์จำถ้าจำไม่ผิดครั้งที่3ที่เราจะเรียนเรื่องนี้กันนะครับแล้วก็เราก็จะมีเรื่อง power wall memory wall ILP wall ที่เราจะหยิบยกขึ้นมาครับ
แต่เทรนด์ปัจจุบันจริงๆแล้วก็ Apple ไม่ใช่รายแรกนะครับบังเอิญ Apple เป็นที่รู้จักนะฮะก็คือทั้ง CPU คือก้อนหนึ่งก้อนรวมทุกอย่าง System on Chip นะครับในอดีตเวลาอยากให้เร็วๆเราก็ทำ Clock Scaling ปัจจุบันเราทำ Core Scaling นะครับแล้วอะไรอีกเอ่ยสมัยก่อนเวลาใครจะมา optimize application โปรแกรมของคุณให้เร็วๆบอกโง่เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเครื่องก็เร็วกว่าเดิมไม่ถึง18เดือนก็ทำงานได้เร็วขึ้นนะฮะปัจจุบันเครื่องมีอยู่8คอร์แต่เอาโปรแกรมเดิมมารันก็เลยห่วยแตกเหมือนเดิมถามว่าเครื่องมีอยู่8คอร์อยากให้โปรแกรมเดิมเร็วขึ้นจะทำอย่างไรนะครับก็เราก็จะมีเรื่องพวกนี้เรียนเหมือนกันนะครับ vectorized thread level parallelism ซึ่งอันนี้ก็คือพาร์ทหนึ่งที่มิสจากเราเรียน compsys arc ด้วยนะครับเมื่อก่อนเราบอก less than linear คือ CPU รุ่นถัดไปเร็วขึ้นไม่ถึง2เท่าไม่ถึง5เท่าอะไรก็แล้วแต่เรารับไม่ได้ปัจจุบันเร็วขึ้นจิ๊บนึงเราก็บอกว่าดีนะครับงั้นถ้าถามผมนี่คือพาราไดม์ชิปตัวหลักๆก็คือการเปลี่ยนแนวคิดจากสเกลคล็อกมาเป็นสเกลคอร์ส่วนหนึ่งนะครับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปที่ทำให้ทรานซิสเตอร์ทำงานเร็วและราคาถูกนะครับประมาณนั้นนะครับดังนั้นภาพที่เล่ามาทั้งหมดประมาณนี้เนี่ยจะเชฟสิ่งที่เราจะเรียนในเทอมนี้กันพอสมควรนะครับแน่นอนเรื่องแรกหนีไม่พ้นฮะต้องมาเรียนperformance ยังจำได้ไหมอันนี้คืออะไรยังจำได้ไหมอันนี้คืออะไรจำได้ไหมแล้วยังจำตัวนี้ได้ไหมเอาไว้ทำอะไรนะครับก็คำแนะนำผมนะฮะใครจำไม่ได้ไปทบทวนซะเพราะว่าพอเราเรียนแล้วเราอยากบอกว่ามันดีไม่ดีเราต้องวิ่งกลับมาเรื่อง performance ครับแต่เดี๋ยวเรามีของแถมเพิ่มคือเราไม่ได้เรียนแค่ Amdahl's Law เดี๋ยวเราจะมีกฎใหม่ขึ้นมาอีกอันนึงชื่อ Gustafsson นะครับ Gustafsson เดี๋ยวมีในสไลด์หน้าถัดไปอยู่นะครับแล้วก็จะมีการทำ parallelism บางแบบซึ่งก็จะเป็นเลเวลของ thread หรือ vectorized บางอย่างที่เดี๋ยวเราจะได้ลองได้เล่นกันผมพยายามโทนอะไรบางอย่างให้อยู่ในข่ายที่แบบคุณเล่นง่ายๆอย่างเช่นบางอันเอาตัวอย่าง python นำพายมาให้ดูว่าวิธีการทำ vectorized ใน python ยังเจ๋งเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายเราจะมา defineapplication hardware building block programming model แล้วก็วิธีวัดโดยรวมอ่ะอันนี้คือภาพรวมๆของสิ่งที่เราจะเรียนรอบๆให้ performance architecture โดยสนามเล่นของคุณ minimum ก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คุณมีอยู่เพราะส่วนใหญ่คุณก็มีเครื่อง2คอร์4ไม่ใช่2คอร์ minimum สมัยใหม่คุณมักจะมี4คอร์4 thread แล้วอย่างนั้นที่เราเล่าๆมาเล่นได้เกือบหมดและ processor ของคุณรุ่นใหม่ Intel AMD อะไรก็แล้วแต่ก็มีAVX มี Vector Unit อยู่ข้างในอยู่แล้วด้วยแม้คุณจะไม่มี GPU ก็ตามถ้าใครมี GPU เราก็เล่น GPU ได้อีกนะครับทีนี้ประเด็นของผมอยู่ตรงนี้ครับคุณอยากเรียนอะไรอีกนอกจากสิ่งที่ผมเตรียมมานะครับนี่คือสิ่งที่ผมเสริมมาให้นะครับก็คือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเรียนคอมพิวเตอร์อาร์คิเทคเจอร์ไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์คอมพิวเตอร์อาร์คิเทคเจอร์เนี่ยไม่ค่อยมีใครพูดถึงเรื่องของ Storageนะครับจริงๆถ้าเต็มๆคือผมต้องพูดเรื่องเน็ตเวิร์กด้วยผมก็ตัดออกเพราะว่าเดี๋ยวจะไปตีกับวิชาเน็ตเวิร์กที่ผมเตรียมที่ผมจะสอนเพิ่มด้วยจะมีเรื่องของ storage มีเรื่องของ desktop grid นะครับมีเรื่องของ container technology จะบอกว่า docker ก็ไม่เชิงแต่เราพูดในภาพคอนเซปต์บางอย่างนะครับแล้วก็วิธีการบางอย่างในการสเกลด้วย container แล้วก็เรื่องของ quantum computingมีใครมาเรียนวิชานี้ด้วยแพชชั่นแล้วรู้สึกอยากเรียนอะไรเพิ่มเติมไ
ีไหมตั้งใจเลือกมาเลยครับอยากเรียนเรื่องนี้มากอยากลองแบบนี้บ้างมีไหมไม่มีหรอมีใครอยากเรียนอะไรเป็นพิเศษป่ะนะครับนี่ตอนเรียนคอมซิสอาร์คุณจะได้น้ำจิ้มบางส่วนตรงนี้ไปแต่ไม่ครบแล้วก็ไม่ลึกนะครับยิ่งเดี๋ยวเราเริ่มบทเรียนแรกๆเราจะเรียน IIP แบบถึงพริกถึงขิงพูดง่ายๆนะครับ Instruction Level Parallelism เสร็จปุ๊บเราก็จะมาเรียน Test Level Parallelism แล้วก็จะเป็น Task Level Parallelism นะครับที่ตัดทิ้งไม่ได้พูดคือ Bit Level Parallelism ตัดไปแล้วนะครับอันนี้คือแผนที่ผมเตรียมไว้ให้ครับงั้นผมพยายามดันหลายๆอย่างให้มาอยู่ในช่วงก่อนมิดเทอมไม่รู้ไหวหรือเปล่า Intel AVX เกี่ยวไหมครับเกี่ยวครับอยู่แถวๆนี้ครับ AVX อยู่แถวๆนี้มีครับอยากมอง architecture ได้ครับจัดให้ architecture เดี๋ยวถ้า5ไม่พอเดี๋ยวตัดบางอันแถวๆนี้ออกก็ได้เพราะแถวๆนี้จริงๆไม่ใช่ผมไม่ชอบควอนตัมนะแต่คุณไม่ได้ซื้อควอนตัมมาเล่นได้แค่นั้นเองก็เลยกำลังคิดอยู่ว่าจะสอนควอนตัม2ครั้งคือให้คุณไปลองใช้ตัวควอนตัมคลาวด์10ตัวซิมูเลเตอร์ตัวไม่ใช่ตัวซิมูเลเตอร์ตัว IBM ควอนตัมคลาวด์จริงๆคุณสามารถไป sign up แล้วก็ไปต่อคิวรันได้นะครับแต่มันก็ยังไม่ใช่เทคโนโลยีที่คุณแบบซื้อมาใช้ได้นะตอนเนี้ยนะครับก็เลยกำลังคิดอยู่ว่าตรงนี้ optional อยู่ว่าจะตัดออกดีไหมนะครับเดี๋ยวนี้ AWS มีควอนตัมให้ใช้ครับแต่ว่ามันคุ้มไหมล่ะครับหรือคุณโปรแกรมควอนตัมไปรันจริงหรือครับคุณมีอัลกอริทึมที่เหมาะกับควอนตัมจริงหรือเปล่าคุณมีโจทย์ที่เหมาะกับควอนตัมจริงหรือเปล่านะครับแต่ถ้าอยากลองไม่มีปัญหาครับก็เดี๋ยวเรามีตรงนี้ให้แน่ๆ1ครั้งแน่ๆนะครับVTX โอเคมีคนบอกว่าอยากสนใจ VTX ได้จัดให้ครับ VTX Virtualization Open Stack นี้ถือเป็น Architecture ไหมครับก็เป็นเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าจริงๆ Open Stack กับ VTX จริงๆแล้วเป็นเรื่องใกล้ๆกัน Open Stack เป็นตัว Manage เดี๋ยวฟัง Architecture คือพวก Virtualization นะครับได้เดี๋ยวผมงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตผมอาจจะไปปรับบางส่วนเพราะจริงๆแล้ว2ครั้งนี้อาจจะพอรวบกันได้เพราะว่าโปรอีกเนี่ยไม่ได้เล่นอะไรมากหรอกอาจจะดึง Desktop Grid มารวมกันนะครับแล้วอาจจะเติมเพื่อเรื่อง Virtualization ให้ซึ่งอันนี้ก็จะครอบคลุมทั้ง VTX แล้วก็ OpenStack ให้คุณได้ครับมีใครอยากรู้อะไรอีกไหมเปิด Option ให้จัดเต็มอยากลองดีไซน์เซตอัพคัสเตอร์ใช่ครับผมเผื่อเอาไว้ให้แถวๆนี้ครับนะครับจริงๆ Desktop Grid ก็เป็นมินิคัสเตอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าอยากทำจริงๆถ้าอยากทำจริงๆผมมีออปชันตรงนี้เผื่ออยู่นะครับมีออปชันตรงนี้เผื่ออยู่ผมสามารถเปิด VM อาจจะให้กลุ่มละ1 2 1เครื่องอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ให้คุณเอา VM ของแต่ละคนที่อยู่ในคลาวด์ของภาคที่เตรียมไว้ให้เนี่ยมาจอยให้เป็นคลัสเตอร์เดียวกันแล้วมาโปรแกรมมา manage resource กันได้นะครับแต่ผมเพราะว่าท่าที่ง่ายที่สุดของการใช้คลัสเตอร์ตอนนี้เป็นการใช้ผ่านคอนเทนเนอร์ทำ Docker อันนี้จริงๆก็คือมองไว้2เทคโนโลยีที่จะให้ลองเล่นทั้งคู่คือตัวแรกคือ Docker Swarm ตัวที่2คือ Kubernetes เรื่องเดียวกันเลยครับนะครับแค่อยู่คนละเลเยอร์นิดนึงนะครับจริงๆแล้วอาจจะบางส่วนตรงนี้จะเหมือนไปโอเวอร์แลปกับวิชาเลือดคลาวด์ของอาจารย์คุณวดีนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเรามองฝั่งอาร์คิเทคเจอร์ในขณะที่อาจารย์คุณวดีเขามองฝั่งแอปพลิเคชันมากกว่าครับมีใครอยากได้อะไรไหมเนี่ยผม
ใจดีมากเลยเปิดมาให้เลือกว่าอยากเรียนอะไรเดี๋ยวจัดให้อ่ะถ้ามีเรื่องไหนอยากเรียนก็หลังไมค์มาภายในวันศุกร์ก็ได้ครับเดี๋ยวผมคงรีสเกดูแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์คงจะประกาศสเกดูใหม่ที่แพลนเอาไว้ให้นะครับเห็นไหมนะครับผมขอรีเสิร์ฟว่าบางอันผมอาจจะสลับซีเควนต์นิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวตอนสอนจริงอาจจะต้องดูว่าบางเรื่องถ้าสลับคิวบางเรื่องจะดูเข้าใจง่ายกว่านะครับมีเรื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์บ้างไหมไม่ได้หยิบขึ้นมาเป็นท็อปิกชัดๆครับแต่ว่าอย่างตอนพูดเวกเตอร์ก็จะมีพูดถึงซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เป็นเวกเตอร์อะไรเงี้ยครับมีครับนะครับแล้วก็ตอนทำพวก distributed system อันนี้ก็คือจะพูดถึงคอนเซปต์ทั้งกริดทั้งคลัสเตอร์ทั้งอะไรที่เป็นแบ็กกราวด์ของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันพวก MPP นะครับ EO cluster อะไรเงี้ยจะอยู่แถวๆนี้ถ้าคุณรู้จักมันนะถ้ายังไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรนี่ครับอยากไปดู HPC ของจุฬาครับโอเคครับเดี๋ยวลองประสานงานให้ก่อนนะฮะแต่ว่าด้วยโควิดผมไม่รู้คุณจะเข้าได้หรือเปล่าผมยังเข้ายากเลยตอนนี้นะครับเผื่อให้คุณไปดู HPC ของธนาคารของ Data Center ของธนาคารอาจจะง่ายกว่าตอนนี้เหมือนเขาจะเปิดง่ายกว่าจุฬาโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวขออันนี้ขอรีเสิร์ฟไว้ก่อนนะอยากดู HPC เดี๋ยวขอไปทำกันบ้านก็เป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนนะครับโอเคนะฮะอ่ะถ้ามีใครอยากรู้อยากอะไรอีกบอกนะครับจบไปก่อนโอเคนะครับแล้วก็ที่ผมแพลนเอาไว้ให้นะครับก็ผมคิดว่าผมอยากจะสอบหรือจะสอบบวกควิสหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าก็ตรงนี้ใส่ไว้ให้ประมาณ 60% แล้วก็อีก 40% เป็นโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์เนี่ยยังไม่ได้ฟันธงซะทีเดียวแต่ว่ามีอยู่2แนวแนวแรกก็คือให้สมมุติผมอาจจะให้คุณพยายาม parallelize ซอฟต์แวร์บางตัวด้วยสิ่งที่สอนนะครับก็อันนี้จริงๆแล้วดูเป็นไปได้เพราะว่าคุณทำในเครื่องคุณได้ไม่ยากนะครับแต่ถ้าเป็นโปรเจกต์แบบพวก set up cluster พวก set up HPC อะไรเงี้ยมันจะวุ่นวายเพราะมันต้องมีอุปกรณ์มี VM มีอะไรให้คุณอันนี้ไม่ค่อยตรงไปตรงมาเท่าไหร่ไม่ค่อยตรงไปตรงมาเท่าไหร่แต่ถ้าอยากทำก็บอกเดี๋ยวใกล้ๆสัปดาห์ที่เป็นโปรเจกต์เดี๋ยวเรามา revisit ตรงนี้อีกทีว่ามันเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนนะครับหรืออาจจะมีเวอร์ชันอะไรนะโหดๆคือเราบอกว่าเราซื้อ Raspberry Pi มาแจกคนละกลุ่มใช่ไหมแล้วคุณเอาแต่ละกลุ่มมาร่วมกันให้กลายเป็นอะไรนะซูเปอร์โลว์พาวเวอร์ HPC นะครับอันนี้ดูก่อนนะครับโอเคมีใครมีประเด็นอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะเรียนในเทอมนี้ไหมครับขอโทษโอเคผมอยู่ตรงนี้ด้วยครับนะครับที่ไม่ได้แยกเป็น assignment 20% exam 40อะไรเนี่ยจริงๆก็คืออยากปรับเวททีหลังเดี๋ยวดูว่าถ้าเกิดว่าดู assignment แล้วมันใช้พลังเยอะก็อาจจะลด exam ให้มันเวทน้อยลงนะฮะหรืออยากให้ผมฟันธงไปเลยก็ได้นะฮะจัดให้ก็ได้อ่ะมีใครงงตรงไหนอีกไหมครับนะครับก็เดี๋ยววันนี้มี leading assignment ให้
ให้ไปอ่านนู่นอ่านนี่นิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าครั้งถัดไปบางอันก็จะเป็น assignment ที่ serious นิดนึงที่คุณอาจจะต้องไปลองทดลองวัดนู่นวัดนี่มาให้ผมดูอะไรเงี้ยนะครับpredicate instruction จริงๆแล้วอาจจะเป็น simulate นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวถึงตอนนั้นเดี๋ยวคุณรู้เองว่ามันคืออะไรนะครับคือบางอันอย่าง predicate execution เนื่องจาก Intel processor ที่คุณใช้ทั่วๆไปมันไม่ support แต่มันเป็นเทคนิคที่ใช้เยอะในเรื่องของการทำ loop transformation ของเครื่อง high performance หรือแม้แต่ GPU อาจจะมีอันเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับมีใครสงสัยอะไรตรงนี้ก่อนไหมมีไหมครับโอเคถ้าไม่มีเดี๋ยวผมปรับตารางเรียนให้นะครับโพสไม่เกินวันจันทร์หน้าเรามาเรียนกันต่อนะครับตรงนี้โอเคไหมถ้าผมให้60เป็น exam บวก quiz บวก assignment แล้วเดี๋ยวไปตบคะแนนอีกทีนึงหรืออยากให้ผมแยกเลยถ้าไม่มีใครคอมเมนต์ตรงนี้ผมขอรีเซิร์ฟเป็นแบบนี้ไปก่อนนะครับจะได้ flexible นิดนึงนะครับโอเคอันนี้กันบ้านของวันนี้นะครับก็จริงๆแล้วก็คือส่วนใหญ่คุณจะรู้จัก arm down เพราะเราเรียนกันในวิชา compsys arc มาโอ้ถามตรงมากเลยลูกถ้าอยากทำข้อสอบให้ได้ A ยากไหมครับพอดีแอบอยากเก็บเกรดเทอมสุดท้ายนิดนึงนั่นสิ ผมไม่รู้แล้วกันคุณว่าคอมซิสอาร์ยากไหมสำหรับผมว่าคอมซิสอาร์เป็นวิชาที่ง่ายมากนะครับงั้นผมตอบอย่างนี้แล้วกันผมคิดว่าถ้าคุณตั้งใจเรียนถ้าคุณพยายามทำความเข้าใจเลคเชอร์ทุกครั้งผมคิดว่าคุณได้ A ไม่ยากวิชานี้ผมตอบอย่างนั้นแล้วกันนะครับโอเคคุณเรียนอัมดาวลอมาแล้วในวิชาคอมซิสอาร์นะครับแต่เวลาเราอยู่ในโลกพาราเรลหรือโลกไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมันจะมีอีกกฎหนึ่งงอกขึ้นมาชื่อกุสตาฟสันนะครับผมใส่ลิงก์ไว้ให้2อันนะฮะไปลองอ่านดูอันนี้ไม่ซีเรียสแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าคุณไม่เข้าใจกุสตาฟสันเนี่ยเวลาเราคอมเพลพวกพาราเรลบางแบบคุณจะงงมากเลยถ้าเกิดคุณไม่พยายามอ่านให้เข้าใจก่อนนะครับเลคเชอร์ครั้งหน้าผมมีพูดแต่ว่ามันประมาณ 1-2 สไลด์แล้วก็เอาไปใช้เลยดังนั้นเพื่อกันงงไปอ่านทำความเข้าใจนิดนึงจริงๆแล้วกุสตาฟสันมองในเซนส์หนึ่งก็คือกุสตาฟสันพยายามบอกว่าวิธีคิดแบบอัมดาวมันไม่ถูกเสมอไปนะครับวิธีคิดแบบอัมดาวมันไม่ถูกเสมอไปไปลองอ่านดูแล้วตอบให้ได้ว่าเพราะอะไรเดี๋ยวครั้งหน้าในเลคเชอร์จะมี 1-2 สไลด์ที่จะมาฮินต์ตรงนี้ว่ามันคืออะไรแล้วก็ขึ้นสูตรอธิบายเร็วๆแป๊บเดียวแล้วก็ไปต่อเลยคุ้นว่าเคยเรียนใน CSA แล้วนะคะเป็นไปได้ว่าผมอาจจะเคยใส่อันนี้เอาไว้แต่ผมไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับอัมดาวเคยเรียนแน่ๆแต่กูรับสันปกติถ้าไม่ได้เรียนพาราเรลเราไม่ค่อยเน้นนะครับก็ไม่เป็นไรถ้าเข้าใจอยู่แล้วก็ดีครับแต่ถ้าไม่แม่นก็ไปทวนมันนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเอามันมาใช้นะครับนี่คือเลคเชอร์ทั้งหมดของวันนี้โดยประมาณนะครับโอเคมีใครอยากถามอะไรบ้างก่อนเราจะปล่อยแยกย้ายกันไปนะครับครั้งหน้าเป็นเรื่อง performance analysis มีเช็คชื่อไหมครับจะเช็คผ่านการส่งกันบ้านทางอ้อมครับอาจจะไม่ได้เช็คในเลคเชอร์ตรงๆสักทีเดียวแต่ถ้าจำเป็นหมายถึงอย่างนี้ฮะสมมติบางครั้งที่ไม่มีการบ้านผมอาจจะขอเช็คชื่อนะครับบางครั้งที่ไม่มีการบ้านผมอาจจะขอเช็คชื่อแต่ครั้งที่มีการบ้านก็จะดูที่การส่งการบ้านแทนเห็นไหมครับตอบคำถามไหมมีวิดีโอย้อนหลังไหมครับช่วงนี้เพื่อนๆตารางเรียนยังไม่นิ่งเผื่อย้อนหลังดูมีครับอันนี้ก็อัดไว้ให้เหมือนกันครับแต่เดี๋ยวจะโพสต์ตามให้อีกทีนะครับ
แล้วก็วิธีสื่อสารเรานะครับก็ Facebook เป็นหลักนะครับผมยังไม่มี PA แต่ผมอาจจะให้เด็กปอโทผมมาช่วยนิดนึงนิทานนี้ไม่มี My Class View ใช่ไหมครับไม่มีครับมีใครถามอะไรไหมไม่มีจะกลับบ้านไปนอนตีพุงต่อใช่ไหมอ๋ออยู่บ้านอยู่แล้วเนาะไม่ต้องกลับ โอเคครับก็ถ้าไม่มีอะไรเราเจอกันสัปดาห์หน้าก็ได้นะครับงั้นวันนี้ประมาณนี้ครับใครยังไม่รู้กูซับสันไปอ่านนิดนึงนะครับจะได้พร้อมใช้สัปดาห์หน้านะครับแมทเทียลต่างๆเดี๋ยวผมโพสต์ใน Facebook ให้ทั้งหมดจะได้ไม่ต้องไปดูหลายที่ครับไม่มีอะไรวันนี้เท่านี้ครับส่งงานยังไงนะครับไม่มีมาคอสวีเดี๋ยวมีลิงก์ให้ส่งครับเดี๋ยวจัดให้ครับงั้นวันนี้เท่านี้ครับขอบคุณครับ